ษายนด้วยไพ่24ขอบารมีองค์พ่อใหญ่นะคะพระพิฆเนศขอให้ลูกมั่นยำนั่นนะคะดีมากแม่มีมะแม่เปิดมาเนี่ยนะคะคุณมีตัดสินใจนะมีมะแม่นี่ตัดสินใจเลยนะคะคือได้ไพ่เนี่ยไพ่จัดด็อกเมนต์เนี่ยจะได้โบนัสเงินปันผลเงินตกเบิกเงินพิเศษถ้าใครรอคอยพินัยกรรมจะเปิดก็จะได้ทรัพย์สมบัติด้วยความรักเนี่ยดีนะคะมีโอกาสได้เจอคู่รักที่ถูกใจสำหรับปีมะแม่นะความรักท่านถือว่าดีนะคะคนรักที่เคยทะเลาะเบาแหวงกันนะก่อนหน้านี้ปีแม่แม่ก็โกรธเคืองกับคนรักไม่พูดไม่จากันก็มีโอกาสกลับมาคุยกันนะคะในครอบครัวความรักก็น่าจะดีขึ้นนะคะเพราะแต่ก่อนหน้านี้อาจจะมีปากเสียงมีมือที่3เกิดขึ้นก็ได้สำหรับปีแม่แม่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะมีมือที่3เกิดขึ้นทีนี้ปีแม่แม่เนี่ยคืออาจจะต้องได้เงินมาก็จริงนะคะต้นเดือนแต่ว่ามีการหมุนเงินมีการไปกู้เงินสถานพยาธนาคารจะได้ไหมจะได้นะถ้าเกิดว่าท่านกู้เงินมาอาจจะกู้เงินมาเพื่อซื้อรถนะคะรถเนี่ยจะเป็นรถมือสองนะยานพาหนะนะคะสำหรับชาวปีมะแม่นะคะเป็นรถมือสองนะคะจะกู้ผ่านจะได้นะคะสำหรับปีมะแม่ด้วยนะการเรียนเกรดเฉลี่ยการเรียนเด็กนักเรียนเป็นยังไงถ้าวัดผลออกมาปีแม่แม่เนี่ยเด็กคนนี้ทำท่าไม่พอใจนะนั่งกอดอกนะคะเครียดคือผลการเรียนออกมาเนี่ยเกรดจะตกนะสำหรับปีแม่แม่นะการเรียนเกรดเฉลี่ยน้อยลงก็ต้องขยันเรียนให้มากขึ้นด้วยสำหรับปีแม่แม่นะก็คุณหมอก็ขอแนะนำเป็นผลิตภัณฑ์นะคะแบรนด์ความงามสวยๆนะคะบายหมอนี่หน้าแม่นๆนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ความงามนะเป็นสบู่นะคะรักษาสิวฝ้ากับจุดด่างดำนิ้วรอยนะคะ อยากขาวอยากสวยอยากรวยก็มาเป็นตัวแทนจำหน่ายหมอนี่หน้าแม่นๆนะคะรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะคะเว็บไซต์สวยๆ .com นะเราก็จะมีหน้าเว็บให้ท่านอยู่นะคะเป็นสบู่รักษาสิวฝ้ากับจุดด่างดำหน้าขาวแล้วก็ออกโปรดักต์นะคะเป็นรักษาสิวฝ้ากับจุดริ้วรอยนะคะเซ็ตฝ้ากระจายนะคะก็เข้าไปดูนะคะข้อมูลอยู่ที่เว็บไซต์สวยๆ .com นะคะคลิกลิงก์ข้างใต้ YouTube นี้นะท่านก็จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เลยนะคะรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศลดสูงสุด 50% มีเป็นกูต้าผิวขาวอาหารเสริมกาแฟลดน้ำหนักนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์สุขภาพกินและหุ่นดีผิวสวยนะคะก็เข้าไปดูกันนะคะต่อสำหรับปีมะแม่นะมีเดือนเมษายนนี้เดินทางไกลไปท่องเที่ยวด้วยต่างจังหวัดตามเขาลำเนาไพตามป่าเขานะหาเวลาไปสวดมนต์นั่งสมาธินะไปทำบุญนะทำบุญบริจาคทำบุญลงศพทำบุญกับสถานโรงพยาบาลกับเครื่องมือเครื่องไม้แพทย์พยาบาลปีแม่แม่จะเป็นการเสริมดวงแต่ถามว่าถ้าใครสมัครงานอยู่จะได้ไหมจัดด็อกเมนต์ขึ้นสมัครงานอยู่สมัครเรียนก็จะได้นะถ้าถามว่ารอคอยการรอคอยว่าถ้าเกิดว่าจะไปสอบบรรจุข้าราชการมีแนวโน้มจะได้ไหมคือถ้าได้อาจจะได้ไปทำงานราชการเนี่ยสมัครได้แต่ว่าจะต้องไปทำงานต่างจังหวัดทำงานที่ไกลกันดารออกไปนอกเมืองนะคะไม่ใช่ในเมืองสำหรับปีมะแม่ความรักท่านเป็นยังไงมั่งนะคะปีมะแม่ความรักไม่ดีนะเนี่ยค่ะความรักไม่ดีอาจจะต้องกินน้ำใต้ศอกนะคะเจอคนที่มีคู่ครองแล้วความรักที่เปิดเผยไม่ได้ถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็ความรักที่ต้องแอบคบกันอะไรอย่างนี้ด้วยสำหรับปีมะแม่ก็ต้องระมัดระวังการติดโรคเพศสัมพันธ์ด้วยนะ